สวัสดีค่ะทุกคนข้าววีคนะคะเนี่ยข้าวจะมาแกะกล่องพัสดุกันที่ข้าวสั่งมานะคะแล้วก็ที่เขาส่งมาให้ด้วยเนาะอาจจะไม่มากเนาะก็มีพอประมาณนี้วันนี้ก็จะมาแกะกล่องให้ทุกคนดูกันนะคะมาเริ่มกันเลยนะคะถึงเราจะอยู่บ้านเราก็ช้อปปิ้งของออนไลน์ได้ใช่ไหมขอเริ่มที่กล่องนี้ก่อนเลยกล่องสีดำนี่คือแกะออกมาแล้วปลื้มปิ่มมากทุกคนอันนี้นะคะคือแบงเล่นตานะคะโบลองนะคะนี่เป็นแบงแว่นตาของโบลองนะคะเขาเป็นแบงแว่นตาแบบสไตล์อิตาลีนะคะมียอดขายติด1ใน10ของโลกเลยนะคะแสดงว่าเขาขายดีมากๆแล้วก็เขาชอบแว่นสายตาของเขาเดี๋ยวเดือนพฤษภาคมเนี่ยเขาจะไปตัดแว่นเนาะแว่นตาเขาเบามากมันจะทำให้เราอ่ะไม่เป็นรอยกดทับตรงนี้3อันนี้นะคะมีของแม่ข้าว1อันด้วยเนาะเรามาดูที่กล่องแรกกันเลยค่ะเขาเพิ่งเข้ามาขายในไทยมา 2-3 ปีได้มั้งตื่นเต้นข้างในก็จะเป็นอย่างนี้นะคะเป็นกระเป๋าแว่นเนาะอ๋ออันนี้เข้าแกะแล้ว รุ่นนี้เข้าแกะดูแล้วนะคะโอ้ยของเข้าเองสวยไหมเข้าเลือกมาเป็นตรงแบบ Cash Eye อะคือตาแมวเดี๋ยวเขาจะขึ้นชื่อรุ่นไว้ให้นะคะกระเป๋าแว่นก็จะมีเป็นนามบัตรนะคะโบลองสวยมากเก๋ๆแล้วก็เขามีอันนี้ให้ด้วยเป็นผ้าเช็ดแว่นนะคะผ้าเช็ดแว่นของโบลองนะคะเดี๋ยวเรามาลองใส่แว่นอันนี้กันเลยนะคะเดี๋ยวเขาขึ้นชื่อรุ่นไว้ให้เนาะตรงแบบบอยๆเท่ๆถ้าใส่กับชุดที่มันแบบค่อนข้างจะแคชชวลทางการหน่อยเนาะเท่ๆหน่อยก็สวยเฮ้ยสวยว่ะเฮ้ยสวยนะค่ะเขาใส่ชุดแบบหวานๆขนาดนี้ใส่แว่นตานี้แล้วยังน่ารักเลยอ่ะอุ้ยหน่อยทุกคนสวยมากอุ้ยเขาชอบอ่ะคือมันเป็นแบบใส่แล้วแบบดูเท่อ่ะเฮ้ยดีมากมาอันที่2นะคะหน้ากล่องก็จะเขียนว่าโบรองไอแวร์นะคะอ๋ออันนี้เป็นของคุณแม่ค่ะทรงประมาณนี้นะคะแล้วก็แว่นเนี่ยตรงขาแว่นจะเป็นสีออกทองๆเหมือนเขาจะลองใส่ของแม่ให้ดูนี่ของคุณแม่เข้าเองเดี๋ยวเราลองใส่นี่ขาแว่นจะเป็นแบบนี้แล้วแว่นเขาเบามากจริงอะใส่อันนี้ดูเป็นแบบคุณหนูแบบไปเที่ยวห้างอะเหมือนเป็นรูปแบบลูกคุณหนูที่แบบโอ้วันนี้ต้องไปเดินช้อปปิ้งอะค่ะได้อยู่ปะเฮ้ยสวยอะอันนี้คือสวยอะเฮ้ยอันนี้คือน่ารักอะทรงนี้แบบทรงน่ารักอะน่ารักมากอะดูดิทุกคนโอ้ยสวยมากก็วิมันจะเป็นอะไรไหมถ้าเราใส่แว่นตาถ่ายคลิปไม่เป็นไรหรอกเนาะก็เดี๋ยวคุณแม่นะคะรอรับแว่นตาแว่นนี้จากลูกสาวได้เลยนะคะสวยมากของแว่นโบรองไอแวร์สวยมากรุ่นนี้ไปดูอันต่อไปนะคะเขาบอกว่าแว่นตาแบรนด์นี้นะคะเป็นแว่นตาที่แบบมีหลายคอลเลกชันมากแล้วก็ตอบโจทย์คนรุ่นใหม่มากเพราะมันจะเบานะคะใส่ได้เป็นเวลานานๆเลยเขาก็จะออกคอลเลกชันใหม่มาเรื่อยๆตอบโจทย์คนสมัยใหม่เงี้ยที่มีหลากหลายสไตล์อะไรแบบเนี้ยอันนี้นะคะเป็นสีเขาเรียกว่าสีชาเนาะอุ้ยเป็นทรงแบบนี้สวยมากเป็นสีออกสีชานะคะมันต้องเข้ากับชุดนี้แน่เลยอะสีมันคล้ายกันดูดิเฮ้ยน่ารักอะน่ารักปะเฮ้ยอันนี้น่ารักมากเลยอะอันนี้น่ารักจริงเข้ากับชุดนี้มากๆเลยนะคะทุกคนแบบใส่ถ่ายรูปเก๋ๆก็ได้เนี่ยอุ้ยน่ารักก็จริงๆมีหลายอันน่ารักมากเลยนะคะแบบเขาอยากได้หลายอันมากแต่เดี๋ยวเขาจะต้องตัดแว่นสายตาก่อนแต่เดี๋ยวเขาจะไปตัดเดือนพฤษภาเนาะของแบรนด์โบลองนะคะเป็นแว่นสายตาจะไปตัดเดือนพฤษภาคมด้วยเดี๋ยวจะพาทุกคนไปด้วยแล้วก็อีกอย่างเนี่ยเขาเนี่ยเป็นแบรนด์ที่ราคาเนี่ยจับต้องได้นะถ้าในกลุ่มที่เป็นแบรนด์แว่นตาต่างประเทศอ่ะโบลองคือเป็นแบรนด์แว่นตาที่จับต้องได้เลยราคาไม่แรงจนเกินไปสามารถซื้อได้เลยอันนี้นะคะก็สามารถซื้อได้ห้างสรรพสินค้าทั่วไปเลยเนาะน่าจะมีอยู่ใช่ไหมคะช่องทางการติดต่อนะคะเดี๋ยวเขาจะขึ้นไว้ให้ตรงนี้เลยใครที่อยากดูแบบแว่นนะคะก็สามารถเข้าไปดูได้ที่ตรงนี้เลยดีนะเวลาใส่ขับรถอะคือการแสงแดดได้ดีมากนี่ขนาดเข้านั่งตรงเนี้ยแล้วเขามีไฟอยู่ตรงนี้ดวงเขายังรู้สึกแบบรู้สึกสบายตากว่าตอนถอดอะเรื่องมันดีแล้วมันสวยอะดูดีไปค่ะต่อไปเราต้องแกะกล่องเฮ้ยอันนี้แกะแล้วขอแกะทีหลังอันเป็นอันนี้ก่อนนะคะอันนี้คืออะไรเอ่ยนะฮะน่ารักอันนี้คือโป
โฟนอิดนะคะที่เข้าสั่งมาหนูจากใน Shopee ตอนนั้นมันลดราคาอยู่น่าจะเหลืออันละ19บาทหรือว่าเท่าไหร่นี่แหละก็ไม่มั่นใจแต่น่ารักมากเลยลายดอกไม้แล้วก็มีลายเป็นรูปนี่สายลุงอันนี้นะคะแล้วก็มีเป็นอันนี้นะคะน่ารักโซคิวมากคือแบบโอ้ my god สีมันน่ารักมากถ้าสั่งในช้อปปี้นะคะทุกคนช่วงแฟตเซลอะคือมันจะลดราคาเยอะมากอันเนี้ยเนาะเขาอะจีใส่กล่องเก็บไว้ต่อมานะคะของอันนี้กล่องน้อยอ๋ออันนี้เขาสั่งมาเองนะคะก็คือเซรั่มของแบรนด์ FON นั่นเองที่เป็นเซรั่มที่เขาใช้อยู่ประจำนะคะหอมมาค่อนข้างดีเขาซื้อช่วงแฟตเซลใน Shopee นะคะก็ราคาถูกอยู่นะอันนี้ใครถามว่าเขาใช้สกินแคร์อะไรอันนี้คือสกินแคร์ตัวที่เขาใช้นะคะแล้วก็เป็นตัวที่เขาชอบมากเลยต่อไปค่ะเอาอันนี้ก่อนอันนี้อันใหญ่อันนี้เขารู้แล้วมันคืออะไรเดี๋ยวเขาไปใส่ให้ดูแต่ขอเป็นอันนี้ก่อนอันนี้นะคะน่าจะเป็นของlettern board นะคะเป็นเขาเรียกว่าอะไรเป็นบอร์ดเล็กๆอะ่ะเขามาเชิญเข้าร่วมแคมเปญ I stay home for นะคะกับ lettern board นะคะเดี๋ยวเรามาดูกันดีกว่าว่าเขาจะส่งอะไรมาให้แต่จริงเขารู้แล้วแหละแต่ไม่รู้ว่าหน้าตามันจะเป็นอย่างไรนะคะหน้าตามันจะเป็นอย่างไรนี่ก็ไม่รู้น่ารักมากทุกคนเดี๋ยวเรามาดูว่าข้างในนี้มีอะไรบ้างนะคะอันนี้เป็นการ์ดจากเขานะคะนี่อันนี้ใครอยากดูบอร์ดของเขาเนี่ยสามารถเข้าไปดูได้ในนี้เลยนี่เดี๋ยวเขาจะขึ้นรายละเอียดไว้ให้ละกันตรงนี้แล้วก็มี Letterboard Thailand นะคะเป็นถุงผ้าน่ารักสุดคิวมากนี่ถุงแบบนี้น่ารักโอ้อันนี้เขามีเป็นบอร์ดสีชมพูนะคะเป็นบอร์ดแล้วก็กระดาษตรงนี้เป็นสีชมพูนะคะนี่เป็นตัวอักษรสีขาวนะคะที่เราสามารถเอาไปติดข้อความอะไรตรงนี้ได้เลยเนาะน่ารักมากเลยอ่ะไว้เดี๋ยวเข้าติดแล้วทุกคนไปดูได้ที่รูปใน IG เข้าเลยนะคะเดี๋ยวข้าจะขึ้นรูป IG ให้ตอนนี้นะคะอย่าลืมไปกดไลค์รูปนี้ด้วยเนาะสวยอ่ะน่ารักอ่ะแล้วมีอะไรนะที่เป็นไม้อ่ะอันนี้ก็คือเหมือนสามารถแบบตั้งอย่างเงี้ยแล้วก็เอาไม้ตั้งไว้ข้างหลังแบบนี้ได้เข้าก็จะเอามาตั้งไว้หัวเตียงก็ได้น่ารักดีน่ารักมากขอบคุณมากมากนะคะใครสนใจนะคะก็ลองไปดูได้ที่นี่เลยนะคะเขาจะขึ้นช่องทางการติดต่อไปให้เนาะอันต่อไปอันนี้เป็นอันที่เข้าเอาไว้อันสุดท้ายเขาอยากใส่ด้วยนะคะอยากใส่ทุกคนดูนั่นก็คือแฮมยังไม่รู้แฮมทาแล้วแฮมสีเหลืองๆชุดนอนที่เขาสั่งมาช่วงแฟตเซลมันเหลือ99บาทอ่ะเขาก็เลยสั่งตัวนี้มานะคะเป็นชุดนอนสีเหลืองลายดอกไม้น่ารักสกิลมากนี่เป็นไงเขาสั่งตัวใหญ่มานิดนึงเพราะเขาชอบใส่นอนแบบสบายๆเฮ้ยน่ารักปะน่ารักอ่ะลองใส่ให้ดูเลยละกันอันนี้คืออะไรอ่ะหมวกเหรอไม่ใช่มันคือผ้าอะไรวะหมวกเหรอแล้วก็มีกางเกงขายาวนะคะนี่เห็นกางเกงนอนขายาวเลยมันคืออะไรแพมเขาว่ามันน่าจะเป็นถุงผ้าคืออะไรอ่ะทุกคนใครรู้เนี่ยนี่ปะเออมันคืออะไรอ่ะใครรู้บอกเข้าทีเราจะใส่ชุดนอนกับแว่นตานะคะเนี่ยอยู่บ้านมากๆทำให้คนแบบมีความคิดสร้างสรรค์ขึ้นมากเลยนะทุกคนจริงๆเฮ้ยแต่น่ารักอ่ะเฮ้ยมาดูสิแพมดูเข้าสิและนี่คือของที่เราได้จากการแกะกล่องครั้งนี้นะคะเย้ สำหรับร้านค้าร้านไหนนะคะที่อยากจะส่งของมาให้เข้าแกะนี้ก็ได้เลยนะคะยินดีมากๆเลยสามารถส่งมาได้เลยนะคะที่ไลน์นี้เลยนะคะเดี๋ยวขึ้นไว้ให้นะคะก็จะได้บอกต่อกับทุกคนด้วยเนาะวันนี้เข้าก็ไปแล้วหวังว่าทุกคนจะชอบคลิปนี้นะคะใครชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ให้ช่องข้าววีด้วยนะคะวันนี้เข้าก็ไปแล้วนะบ๊ายบาย